สวัสดีครับมื้อนี้มากินซอยจุครับนะซอยจุครับมื้อนี้ซอยจุครับตัดหน้าตัดหน้าสูตรซอยจูของผมนี่บ่คือผู้ใดครับผมบ่เลียนแบบใครครับเบิ่งให้จบครับว่าซอยจูของผมนั่นมีสูตรน้ำจิ้มแบบใดมีวิธีการกินแบบใดข้อเนื้อข้อซอยจุน้ำลายไหลครับครับอาบสดๆครับอาบเนื้อครับอาบสดๆผมมีวิธีการกินให้อเล็ดอร่อยครับรับรองว่าสูตรของผมนี่บ่เคยมีหม่องใดในโลกครับบ่ได้เลี่ยนแบบไผครับสูตรซอยจุเห็นแล้วต้องน้ำลายไหลเห็นแล้วต้องอยากกินครับนี่แหละครับนี่ครับผมขอโชว์ความสดเนื้อใสๆเนื้อใหม่ๆครับยังอุ่นๆอยู่ครับเนี่ยเบิ่งตับเบิ่งขั้นแท้หน้าเบิ่งเนื้อครับเบิ่งชัดๆครับผมมั่นใจ 100% ว่าข้อเนื้อข้อซอยจุจังได๋ก็ต้องน้ำลายไหลครับวิธีการปรุงครับปรุงน้ำจิ้มครับต้องใส่ดีแท้ 100% ครับดีแท้ 100% คือต้องเขียวใสครับถ้าดีมีสีอื่นเป็นดีผสมครับของผมนี่ผมซื้อพกมาทั้งพกเลยครับแล้วก็มาเทใส่ขวดขาดบ่ได้ต้นหอมมักขี้ครับดีนี่ผมก็มาเทใส่ขวดครับเข้าตู้เย็นไว้อย่าไปต้มให้สุกครับเติมน้ำปลาจักน้อยครับเพื่อความเข้มข้นอร่อยครับนี่แหละครับผมอยากโชว์ครับหน้าตาแบบนี้แหละครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มดีแท้ๆดีเขียวใส 100% บ่ได้ผ่านการต้มให้สุกนะครับดีดีสดๆนะครับถ้าต้มให้สุกบ่แซ่บครับเบิ่งความไหมครับบ่ได้เอาไปผัดกับเผานะครับนี่ครับผมบ่ได้เอาไปผัดกับเผานะครับกินสดๆเลยครับขนาดถือผ้าแดดยังต้องกางห่มให้เลยครับยานมันลวกสวัสดีครับวันนี้มากินซอยจูครับครับสดสดขั้นแท้หน้าเนื้อสดสดครับน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดขมขมครับจะกินดีดีเลยบอดี้บอกว่าบ่ให้กินนิบเห็นว่าคนเป็นพยาตายเลยแล้วเอาไปลวกกันอ
เฮ็ดอีหยังกับกูเนาะเนี่ยนี่เนาะเสียรสชาติเมิดเลยอ่านหัวเมิด